เศรษฐีหนูตายในอดีตการนานมาแล้วครั้งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติณเมืองพาราณสีแคว้นกาสีพระโพธิสัตว์อุบัติในตระกูลเศรษฐีเมื่อเจริญวัยแล้วได้รับตำแหน่งเศรษฐีมีชื่อว่าจุลกะเศรษฐีเศรษฐีนั้นเป็นผู้ฉลาดรอบรู้สารพัดนิมิตอยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีออกจากบ้านไปเข้าเฝ้าพระราชาตามปกติเห็นหนูตายอยู่ข้างถนนพี่ครอดูฤกษ์ล่างฤกษ์บนแล้วพูดเปรยขึ้นว่าคนมีตาย่อมจะเอาหนูตายตัวนี้ไปทำทุนเลี้ยงครอบครัวหรือประกอบอาชีพได้ขณะนั้นชายทุกขตะคนหนึ่งชื่อจูลันเตวาสิกในบางแห่งระบุว่าเป็นคนรับใช้ของจุลกาเศรษฐีเขาได้ยินดังนั้นก็คิดว่าคนระดับนี้ถ้าไม่แน่ใจคงไม่พูดเช่นนี้จึงหยิบหนูตายตัวนั้นขึ้นมาแล้วคิดหาวิธีที่จะได้เงินมาทำทุนเป็นเบื้องต้นและวิธีการอื่นหลังจากนั้นคิดตกแล้วเขาก็ได้ไปที่ตลาดที่เขาเลี้ยงแมวให้หนูตายแก่เจ้าของแมวได้เงินมากากนิกหนึ่งหรือประมาณ4สตางค์เขานำเงินนั้นไปซื้อน้ำอ้อยได้งบหนึ่งแล้วนำไปผสมกับน้ำได้น้ำหวานหม้อหนึ่งเขานำน้ำหวานหม้อนั้นไปตั้งไว้ที่ประตูสวนดอกไม้เมื่อพวกคนเก็บดอกไม้ขายออกมาก็ตักน้ำให้ดื่มคนละกระบวยพวกคนเก็บดอกไม้ก็ให้ดอกไม้แก่เขาคนละกรรมเขานำดอกไม้ไปขายได้เงินมาก็นำไปซื้อน้ำอ้อยได้อีกหลายงบเขานำไปผสมน้ำและนำไปแจกจ่ายกันถึงในสวนพวกเก็บดอกไม้ก็ให้ดอกไม้เข้าคนละกรรมเขาได้ดอกไม้แล้วนำไปขายไปซื้อน้ำอ้อยเป็นบริการเหมือนเดิมแต่มีเงินเหลือเก็บไว้ส่วนหนึ่งเขาทำอย่างนี้ไม่กี่วันก็มีเงินเก็บ8กหาปณะวันหนึ่งฝนตกและมีพายุจัดกิ่งไม้ทั้งสดและแห้งในพระอุทยานหลวงหักหล่นลงมาเกินกราดเขาเห็นทางได้เงินจึงไปหาหัวหน้าพระอุทยานแล้วขออนุญาตนำกิ่งไม้ทั้งหมดออกไปทิ้งหัวหน้าพระอุทยานก็อนุญาตด้วยเต็มใจเพราะไม่ต้องการออกแรงคนไปทิ้งเข้าไปที่สนามเด็กเล่นนำน้ำหวานจากอ้อยไปแจกเด็กๆแล้วขอแรงให้พวกเขาช่วยขนกิ่งไม้ออกไปกองไว้ที่หน้าพระอุทยานไม่นานกิ่งไม้ก็ถูกแรงงานเด็กช่วยกันขนออกมาจนหมดและเย็นวันนั้นเองพวกช่างหม้อหลวงมาเห็นกองไม้อยู่ที่ประตูพระอุทยานจำนวนมากจึงขอซื้อจากเขาเขาขายได้ในราคา16กหาปณะเมื่อมีเงิน24กหาปณะแล้วเขาก็ไปตั้งตุ่มน้ำไว้ที่ใกล้ประตูเมืองคอยบริการน้ำแก่พวกคนที่เกี่ยวหญ้าขายประมาณ500คนอยู่หลายวันพวกคนเกี่ยวหญ้ารู้สึกในบุญคุณของเขาซึ่งบอกเขาว่าต้องการอะไรขอให้บอกจากนั้นเขาได้ไปติดสนิทกับพ่อค้าทางบกและพ่อค้าทางน้ำจนเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งเพื่อนพ่อค้าทางบกบอกเขาว่าพรุ่งนี้พ่อค้าม้าจากต่างเมืองจะนำม้ามาขายในเมืองนี้เขาได้ยินดังนั้นจึงรีบไปหาคนเกี่ยวหญ้าขายแล้วขอหญ้าจากทุกคนคนละฟอนได้หญ้ามา500ฟอนเขาขอร้องว่าถ้าตนยังไม่ได้ขายหญ้าเหล่านี้ก็อย่าเพิ่งขายหญ้ากันก่อนทุกคนก็รับปากพวกพ่อค้าม้าเมื่อนำม้ามาถึงเมืองพาราณสีก็หาซื้อหญ้าแต่ไม่มีใครขายให้ไปพบกองหญ้าของเขาเขาก็ขอซื้อประมูลราคาสูงขึ้นไปจนถึง 1,000 กหาปณะพ่อค้าม้าก็จำเป็นต้องซื้อเพราะไม่มีหญ้าให้ม้าซึ่งเดินทางมาไกลเกินทำให้คนอื่นๆขายหญ้าได้ราคาดีในวันต่อๆมาด้วยล่วงหน้ามาได้ไม่กี่วันเขาได้ข่าวจากเพื่อนพ่อค้าทางน้ำว่ามีเรือสินค้าลำใหญ่มาถึงท่าแล้วเขาจึงไปเช่ารถที่มีระดับพร้อมด้วยคนแวดล้อมในราคา8กหาปณะขับไปยังท่าเรือด้วยอิสริยยศยิ่งใหญ่ที่จัดฉากขึ้นมอบแหวนวงหนึ่งให้กัปตันเรือเป็นค่ามัดจำสินค้าเบื้องต้นแล้วทำสัญญาซื้อขายกันไว้พร้อมกับนัดแนะคนของตนว่า
ถ้าพวกพ่อค้ามาติดต่อซื้อสินค้าให้แจ้งข่าวไปยังเขาโดยผ่านการประสานงานถึง3คันเพื่อให้เห็นว่าตนเป็นพ่อค้าใหญ่มีชัยจะเข้าพบได้ง่ายๆเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม